ยีใหม่กับรายการ MCOT Dotnetเข้าสู่ช่วงของการสนทนาขอต้อนรับแขกรับเชิญค่ะคุณนาริมานเจียงประดิษฐ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณศรีสุดาแล้วก็คุณพีรพลและคุณผู้ฟังนะคะค่ะบอกช่องทางสื่อสารกันก่อนที่เราจะเริ่มการพูดคุยวันนี้คุยเรื่องอะไรนะวันนี้คุยเรื่องไอเดียธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดย่อมในปี2010สื่อสารกันได้ค่ะที่422-1005 MSN MCOT underscore IT at hotmail.com Twitter at mcot.net Facebook slash mcot.net เมื่อกี้เรื่องของผลการรับฟังค่ะคุณผู้ฟังส่ง MSN มาบอกว่าหนึ่งก็เรียนคนท่านเดิมเนี่ยไม่ส่งมาแต่ว่าอีกท่านหนึ่งส่งว่ารายการฟังเสียชัดเจนฟังเสียก็เลย ไม่รู้ว่าจะเสียดีหรือจะชัดดีเสียชัดเสียชัดเจนทองไหลก็จะแจ้งว่าฟังเสียงชัดเจนนั่นแหละก็ขอบคุณนะคะที่ส่งรายงานมาแสดงว่าคอมพิวเตอร์ที่บ้านคอมพิวเตอร์ที่บ้านของอีกท่านหนึ่งอาจจะลำโพงรับได้จากก้าวถึงหน้าพ่อคุณหรือบิ๊กนะคะก็รายงานมาอีกได้รายงานมาอีกนะคะว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างครับช่องทางติดต่อก็ส่ง Twitter นะครับที่ mcot.net mcotdotnet sms 422-1005 msn คุยกับคุณศรีสุดาได้โดยตรง mcot underscore it at hotmail.com เดี๋ยวที่ฉันต้องทวนอีกไหมช่องทางสื่อสารเราก็สลับไปเรื่อยๆจนถึง4ทุ่มสามอันนี้ไม่เหมือนกันเลยมีคนถามดิฉันว่าเนี่ยยังใช้ MSN อยู่หรือเปล่าก็หลักๆเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าจะต้องเปิดไว้เพราะว่าบางทีมีค่ะมีผู้ฟังบางท่านนะคะยังคงใช้ MSN อยู่เราจะไปบอกให้คนหันมาใช้ Twitter กันหมดได้อย่างก็ไม่ได้นะคะค่ะเข้าเรื่องเข้าสู่เข้าหาหรือจะทวนก็ทันสำหรับช่องทางการสื่อสารเอาสัก5รอบดีมั้ยนะคะวันนี้อันดับแรกเลยที่เขาโหวตให้กันนะคะว่าไอเดียธุรกิจที่เราควรจะให้ความสนใจนะคะหรือว่า SME ทั้งหลายเนี่ยควรจะให้ความสนใจก็จะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์ค่ะนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยมีได้หลายอย่างนะคะมีได้หลายอย่างคุณอาจจะขายของออนไลน์ก็ถือว่าใช่แล้วนะคะหรือว่าเป็นการให้บริการด้านอื่นๆนะอย่างเช่นการให้บริการด้านถ้าบอกว่าเว็บโฮสติ้งก็จะไม่ทันสมัยมันตั้ง10กว่าปีมาละใช่ไหมก็การให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาะนะคะด้านการทำการตลาดออนไลน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะทันสมัยนะคะแล้วก็เขาร้องการให้เป็นอันดับหนึ่งนะคะคืออะไรอะไรก็ต้องออนไลน์คือคนคาดหวังไงใช่เมื่อก่อนเนี้ยสมมติว่าเราจะไปโหดิฉันลืมหยิบขึ้นมาอะไรฮะหยิบบังเอิญวันนี้พกแพ็กเกจสินค้ามาด้วยค่ะคือมันจะมีเวอร์ไวเว็บอยู่ข้างกล่องอ่ะใช่ทุกยี่ห้ออันไหนไม่มีก็แสดงว่าอืมมันไม่ใช่ละนะคาดหวังว่าต้องมีอ่ะเพราะฉะนั้นเขาคาดหวังว่าธุรกิจออนไลน์ต้องมีแสดงว่ามันเป็นอะไรที่มาแรงใช่ถึงคุณมีออฟไลน์เนี่ยก็ควรที่จะต้องมีออนไลน์ควบคู่กันไปนะคะก็อันนี้เป็นไอเดียอันดับหนึ่งเลยที่เขาเรทให้นะคะอันดับถัดมาเนี่ยเป็นเรื่องของกรีนนะกรีนการเป็นที่ปรึกษานะการเป็นที่ปรึกษาให้คนหันมาใช้อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะ อย่างเช่นคุณอาจจะเหมือนกับว่าให้คอนเซปต์ให้ไอเดียนะคะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการทำการลดการใช้พลังงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยที่เขามีอย่างสมมติว่าอย่างตึกใหญ่ๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเชื่อไหมว่าแค่ปิดแอร์1ชั่วโมงตอนพักกลางวันเนี่ยประหยัดได้เดือนนึงหลายสตางค์นะคะก็คุณอาจจะเป็นถ้าเกิดมีความรู้ทางด้านนี้อยู่แล้วเกิดเป็นวิศวะนะคะเป็นวิศวกรอะไรเงี้ยก็อาจจะหันมาให้ความรู้อย่างสมมติจบวิศวะมาเพิ่งทำงานไปได้สักพักนึงพอมีประสบการณ์ทางด้านนี้อะไรเงี้ยก็หันมาให้ความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษานะคะกับธุรกิจในเรื่องของกรีนนะคะถัดมาธุรกิจไอเดียธุรกิจอันดับ3นะคะเป็นเรื่องของการเอาท์ซอร์สค่ะนะคะเอาท์ซอร์สจริงๆเอาท์ซอร์สเนี่ยฮอตมานานหลายปีละ
นะคะเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ให้อินเดียกับประเทศเดียวกับประเทศจีนอย่างเป็นกอบเป็นกำหมายถึงว่าเราก็เปิดรับจ้างคนอื่นทำอะไรสักอย่างนึงที่เป็นส่วนเล็กๆแต่ว่าช่วยเขาทำงานใช่ส่วนใหญ่งานเอาซาร์สเนี่ยจะเป็นงานทางด้านโอเปอเรชั่นนะคะก็คือว่าอย่างเช่นคอลเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยโอเปอเรชั่นคุณถ้าสมมติคุณไปเซ็นสัญญากับบริษัทคือคุณมีความเชี่ยวชาญมีพนักงานอยู่แล้วก็ไปได้เซ็นสัญญากับบริษัทนะคะรับเป็นคอลเซ็นเตอร์ให้เขานะเหมือนกับที่ธุรกิจทางฝั่งสหรัฐอเมริกากับยุโรปเนี่ยเขาจะเอาซอร์สคอลเซ็นเตอร์มาที่ประเทศอินเดียนะคะของไทยเองเนี่ยบริษัทเดลเนี่ยเชื่อไหมคอลเซ็นเตอร์เขาอยู่ที่ประเทศมาเลเซียคอลเซ็นเตอร์ของที่จะซัพพอร์ตประเทศไทยนะคะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียก็เนี่ยค่ะเป็นการช่วยให้ธุรกิจเนี่ยคือเดี๋ยวมองว่ามันเป็นโมเดลรูปแบบธุรกิจที่วินวินนะใช่ไหมคะก็คือว่าคนที่ธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยนะคะอยากที่จะประหยัดต้นทุนนะคะในการจ้างพนักงานในการคือการแค่จ้างเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันมีเรื่องของการจะต้องเมนเทนพวกเบนิฟิตต่างๆอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเยอะนะคะคือถ้าเป็นเอาท์ซอร์สเนี่ยราคาจะสูงนิดนึงค่าจ้างอาจจะสูงนิดนึงแต่คุณไม่ต้องมาห่วงเรื่องของเบนิฟิตต่างๆตรวจสุขภาพประจำปีวันนี้เดือนเพิ่งไปตรวจสุขภาพประจำปีมาแข็งแรงใช่ไหมแข็งแรงดีค่ะนะคะก็เนี่ยค่ะธุรกิจเอาท์ซอร์สนะคะมาเป็นอันดับที่3ครับอันดับที่4เป็นเรื่องของออร์แกนิกค่ะคอนเซปต์เรื่องของออร์แกนิกกาแฟออร์แกนิกมีทุกอย่างเลยมีดิฉันทานมาแล้วเป็นร้านญี่ปุ่นอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าอิเซตันที่เซ็นทรัลเวิลด์คือออฟฟิศดิฉันนี่อยู่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะดิฉันก็จะเดินจนทะลุปูโป่งไปหมดละนะคะมีขายกาแฟออร์แกนิกก็มีอะไรก็ตามที่เป็นออร์แกนิกใช่กำลังมาแรงค่ะกำลังมาแรงคนกำลังนิยมคือฝรั่งเห็นคำว่าออร์แกนิกนี่เหมือนคนไทยเห็นคำว่าโบราณทำไมคะกาแฟโบราณก๋วยเตี๋ยวโบราณชาโบราณอะไรพวกนี้ไม่ผ่านนะคะถ้ามีเครื่องกดเป่าเนี่ยนะคะจะกดไม่ได้ขอบอกนะคะว่ามุกนี้ไม่ผ่านฝรั่งเห็นอะไรออร์แกนิกต่อท้ายเหมือนกับคนไทยเห็นอะไรโบราณแปลไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วทำให้เดียมันนิดนึงว่าอย่างเช่นถ้าเกิดคือจะอาจจะต้องมีนิชนิดนึงนะคะมีนิชนิดนึงอย่างเช่นคือถ้าพูดถึงเรื่องของผักออร์แกนิกหรืออะไรเนี่ยคนก็ทำกันเยอะละใช่ไหมคะคุณก็ต้องคิดขึ้นมาว่าคุณจะให้ธุรกิจของคุณเนี่ยมีนิชยังไงบ้างนะคะก็เขามีตัวอย่างเล็กๆก็อย่างเช่นทำของขบเคี้ยวอ่ะของสุนัขหรือแมวหรืออะไรที่แบบเป็นสัตว์เลี้ยงของเราอ่ะที่เป็นออร์แกนิกอันนี้ยังไม่ค่อยมีสุนัขออร์แกนิกคนที่เขารักสัตว์ของคนเดียวใช่จะเขาจะซื้อพวกขนมปังหรือว่าคุกกี้หรืออะไรอย่างเงี้ยที่ผสมพวกแคลเซียมผสมก็ทำให้เป็นออร์แกนิกแล้วเราหลอกสุนัขออร์แกนิกมาทำอะไรอย่างเงี้ยหลอกสุนัขได้ไหมหลอกคนไม่มีความเชื่อใช่เจ้าของสุนัขจะไปฟ้องเจ้าของไหมว่ามันไม่อร่อยมันไม่ใช่ออร์แกนิกหรือว่ารู้ไหมแล้วหรือว่าคนจะชิมว่ามันออร์แกนิกก็อันนี้ก็คือต้องเชื่อคนผลิตนะคะต้องให้เครดิตคนผลิตนิดนึงเพราะว่าเราก็คงอาจจะไม่ได้อยากจะไปชิมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อันนี้เป็นดูโอเชียนนะอาหารสุนัขออร์แกนิกยังไม่มีเลยใช่ไหมหรือว่าพวกของที่แบบอย่างสุนัขเนี่ยเขาจะต้องมีแบบของกัดอะแบบให้เขากัดให้เขาเล่นอะไรเงี้ยก็ทำแบบออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะบางทีเขาจะมีเบคอนแบบปลอมเนี้ยทำด้วยอะไรไม่รู้อะเราก็ทำให้เป็นออร์แกนิกซะอะไรอย่างเงี้ยนะคะถัดมาเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตอีกแล้วนะคะการให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ตมีหลากหลายมากเลยก็อย่างที่บอกว่าคุณอาจจะขายสินค้านะคะอันนี้อาจจะใกล้ๆกับข้อแรกนะคะอาจจะใกล้ๆกับข้อแรกอาจจะคือข้อแรกเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเน้นว่าออนไลน์บิสซิเนสมาแรงนะแต่เป็นอะไรไม่รู้ละนะคะคุณต้องไปหาเองว่าเป็นอะไรนะคะ อย่างคนที่มีออฟไลน์อยู่แล้วหรือมีโรงงานผลิตอะไรอยู่แล้วก็ง่ายหน่อยก็เอาอันเนี้ยมาขายออนไลน์ใช่ไหมคะส่วนข้อ5